ทำความเข้าใจก่อนว่าศิลปินไม่เคยมาบอกเราอะครับว่าเราพูดสิ่งนี้นี่คือเมสเซจที่เคลียร์และชัดเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นหน้าที่ของออดิเอนซ์หรือผู้ชมเสมอที่จะต้องตีความเองพอเรามีงานศิลปะของเราแล้วเนี่ยเราก็มาหาธีมร่วมกันในที่นี้เนี่ยธีมศิลปะของน้องๆเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับความการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change ใช่ไหมคะผมว่าผมได้มุมมองคิดกว้างขึ้นครับน้ำแข็งขั้วโลกละลายป่าถูกตัดถูกทำลายหรือไฟป่าหรืออะไรพวกนั้นที่เป็นภัยมันเกิดจากอะไรผมไม่เคยสังเกตและสนใจมันเลยถ้าพูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องกระบวนการพัฒนาศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะที่เราต้องการจะส่งเมสเซจถึงคนรู้มาก So I think in general I learned more about climate change the situationBecause when Kumar was explaining it to me, we would share ideas about the situation. Yeah, we would have a lot of discussions about it. But I think I also learned more about teamwork, collaboration, because we were working together, and I think I got a little bit better at it.แล้วหลังจากที่รู้จักโครงการ CCCL แล้วก็ได้มาทำผลงานนะคะหนูก็หาข้อมูลเพื่อทำให้ไอเดียหนูให้ไอเดียมันโอเคยิ่งขึ้นแล้วก็ไปหาข้อมูลจากหลายๆที่ก็ได้รู้เรื่องราวแบบเยอะขึ้นนะคะเช่นจันนะเนี่ยหนูไปอ่านมาแบบละเอียดมากซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันก็แค่เขาสร้างโรงงานแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันมีเกี่ยวกับผลกระทบอะไรพวกนี้ด้วยทะเลอะไรพวกนี้มันก็มีเรื่องที่มากกว่าทิ้งขยะลงทะเลสัตว์น้ำอะไรพวกนี้ค่ะคนเตรียมพร้อมครับค่ะพร้อมค่ะสองครับ